ูกค้าเขาก็ตึงมาในไลน์เลยลุงครับวันนี้สะดวกไหมเห็นลุงหนอเป็นสาวกกล้องมิดคอนพอดีว่า D700 เหมือนเดิม D700 อีกแล้วพอดีเรารู้กันแล้วว่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเขาก็มีงานซ้อมพระราชพิธีเขาเรียกทางชลมาศนะฮะก็คือไปถ่ายพวกเรือสุพรรณหงส์อะไรเงี้ยลุงก็บอกว่าเอาเว้ยไปจะหาเลน50มิลแล้วก็พอได้หรือเลน28พอได้พอดีลูกค้าเขาบอกว่าลุงผมมีนิคอน200 500มิลให้ลองลุงดีตัดสินใจภายใน2วินาทีบอกไปเจอกันได้เลยเพราะว่าจากฟอร์จูนนี่ลุงหนอนั่งรถไปลงสถานีสนามชัยโผล่ปุ๊บก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาอยากแนะนำไอ้เจ้าเลน200 500ของนิคอนตัวนี้เพราะว่าลุงหนอนี่ใส่กันดี700แล้วนี่ปรากฏว่าเรื่องโฟกัสเรื่องความคมเรื่องระยะซูมดีมากๆแล้วมันเป็นเลนที่ค่อนข้างจะราคาประหยัดว่างั้นเถอะครอบคลุมดีก็คือ200ถึง500มิลนะครับลุงก็แฮนด์เฮลเลยถือนี่แบบนะพอดีว่าเลนส์มีคืนลูกค้าไปแล้วถือไปนั่นเลยครับโป๊ะโป๊ะตลอดเวลาและอย่างหนึ่งไอ้กล้อง D700 นี่มันก็ยังไว้ใจได้ด้วยโฟกัสนะครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปลุงจะแปะรูปที่ลุงเอาไฟล์เลย JPEG ดิบๆโดยจากนิคอน D700 กับเลนส์200 500ตัว VR กันสักปิดไว้ให้เพื่อนๆดูตอนท้ายนะครับคลิปนี้พอดีไม่มีอะไรหรอกอยากแนะนำกล้องตัวนิคอน D700 เพราะตอนนี้ราคามันน่าหยิบน่าเล่นน่าใช้มากแล้วก็ช่วงหลังๆเด็กๆก็จะบอกว่าลุงครับไปเที่ยวทั้งทีนะถ่ายเล่นไฟล์ของ D700 มันอยู่แค่12ล้านพิกเซลนี่มันเพียงพอการใช้งานแล้วเขาก็เลยบอกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆบางทีพิกเซลมันสูงไปนะเขาก็อย่างว่านะแล้วแต่อารมณ์ความชอบแต่ว่าหลังจากไปยืนคือลุงหนอไปถึงเนี่ยพิธีเขาเริ่มสักบ่าย3ก็พูดเลยว่าไปถึงสักบ่ายโมงเดินดูโลเคชั่นหาอะไรกินแป๊บเล็งไว้ก่อนบ้านนะเถอะสุดท้ายก็ไปได้มุมตรงฝั่งศิริราชแล้วส่องกลับไปทางสะพานปิ่นเกล้าแล้วก็ต่อเนื่องส่องกลับมันจนถึงฉากหลังเป็นวัดอรุณนะฮะตรงนั้นได้อยู่แต่จริงๆนะรู้ว่าเดี๋ยวเนี้ยกันยายนเนี้ยช่วงพิธีซ้อมใหญ่สัก 3-4 วันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะไปซ้อมอีกรอบนึงเดี๋ยวตรงนั้นใช้เลนอะไรเดี๋ยวจะทำคลิปนึงมาให้ดูนะแต่ว่าลุงบอกเลยวันที่ไปซ้อมวันแรกเนี่ยเมื่อ1สิงหาที่ผ่านมาเขาคือฝีพายเขาแต่งชุดธรรมดาเขาไม่ได้ใส่ชุดเต็มนะก็เอาจริงนะคนลุกเหมือนกันนะอลังการกันนะพอเวลาเขาแห่มาปุ๊บแล้วก็เปิดเสียงเพลงแห่เรือนี่โอ้เมืองไทยมีนิ่งหนอมีธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติที่เอาง่ายที่เดียวในโลกอ่ะนะที่อื่นไม่มีหรอกนะครับนะอ้าวสั้นๆนะ D700 กับนิคอน200 500เดี๋ยวดูไฟล์ภาพที่ลุงหนอถ่ายมาในงานวันนั้นนะครับไว้พบกันครับ